29พฤษภาคมไข่ไก่ขึ้นนะคะถ้านับเป็นฟองหน้าฟาร์มเนี่ยก็คือฟองละ4บาทแต่ว่าถ้าเขาเอามาประกอบอาหารขายมันน่าจะมากกว่านั้นนะคะซึ่งวันนี้เราไปสำรวจตลาดตามที่ต่างๆว่าราคาไข่ไก่ตอนนี้เป็นอย่างไรโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายรวมทั้งผู้บริโภคไปที่จังหวัดขอนแก่นก่อนนะคะผู้สื่อข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปที่ร้านอาหารตำสั่งอยู่ที่ริมถนนปากทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดขอนแก่นก็ไปคุยกับทางคุณพี่พินทองอายุ49ปีเนี่ยค่ะกำลังทอดไข่เจียวอยู่เลยเอ้ยไข่ดาวสิไข่ดาวหิวจนตาลายใช่ค่ะคือคุณพี่พินทองบอกว่าอู้ยังไม่ปรับขึ้นราคาหรอกค่ะโดยเฉพาะเมนูไข่ดาวที่ร้านคิดราคาฟองละ10บาทอยู่เลยแม้ว่าราคาจะปรับขึ้นไปอีกแต่อยากจะขายราคาเดิมตอนนี้คือต้องแบกต้นทุนเพื่อลูกค้าเอาไว้ก่อนแม้ว่าจะได้กำไรน้อยลงแต่ว่าก็ยังไหวอยู่นะคะส่วนบรรยากาศอีกที่หนึ่งที่ตลาดสดบางลำพูเขตเทศบาลนครขอนแก่นตอนนี้ก็ยังไม่มีการปรับขึ้นราคาขึ้นตามที่ทางเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศนะคะเนื่องจากว่ายังมีไข่ไก่อยู่ในสต็อกอยู่ของเก่ายังมีอยู่ไงคะต้องรอให้หมดก่อนถึงจะปรับขึ้นราคาตามที่รับมาจากหน้าฟาร์มไม่ได้เอาเปรียบผู้บริโภคแต่ก็จำเป็นนะคะขึ้นเหนือไปหน่อยนะคะอยู่ที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างผู้สื่อข่าวของเราไปสำรวจตลาดชุมชนท่าเดือที่ตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองนางบัวห้วยศรีนครราชแม่ค้าไข่ไก่บอกว่าอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหานี้หน่อยเพราะว่าคือไข่ไก่เนี่ยมันเป็นโปรตีนพื้นฐานใช่ค่ะนักโรงนักเรียนเขาก็กินกันหมดเนาะใช่ไหมคะเด็กๆนักเรียนต้องกินกันอย่างเงี้ยฉะนั้นก็คือว่าไม่อยากให้ราคาเพิ่มสูงมากอยากจะให้เร่งแก้ไขปัญหานี้หน่อยและปิดท้ายที่ชัยนาทค่ะราคาไข่ไก่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าเมื่อราคามันเพิ่มสูงขึ้นคือกลุ่มค้านะอย่างเช่นร้านอาหารที่พบว่ามีการเปลี่ยนขนาดไข่ไก่คือสมัยก่อนอาจจะเอาแบบเบอร์0อาจจะใหญ่ไปสักเบอร์2เขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นเบอร์3เบอร์4แล้วอ๋อเริ่มเล็กลงเรื่อยๆซึ่งเล็กมากค่ะฉะนั้นโปรตีนมันก็จะลดลงด้วยนะใช่ค่ะนั่นแหละค่ะอันนี้คือเขาก็บอกว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเพราะว่าไม่ไหวจริงๆราคามันเพิ่มสูงขึ้นนะคะต้นทุนก็สูงขึ้นด้วยซึ่งส่วนหนึ่งก็คิดว่าในส่วนที่ราคามันเพิ่มสูงขึ้นก็เนื่องมาจากเรื่องของอาหารอาหารที่ไปเลี้ยงไก่นี่แหละมันเพิ่มสูงขึ้นค่ะอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ